ผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราตามกันต่อกับคดีที่มีคนร้ายบุกจี้ชิงเงินภรรยารองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในบ้านพักที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมข้าราชการครูผู้หญิงเขามอบตัวแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องจากคดีที่คนร้ายถือมีดบุกไปจี้ชิงเงิน 15,000 บาทจากนางนิพาภรรยาของนายนวนิชพลเคนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อช่วง 3:20 นาทีของวันที่23กันยายนแล้วตำรวจก็ไล่กล้องวงจรปิดนะคะผู้สงสัยเนี่ยเป็นครูชำนาญการอายุ49ปีขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานไฟฟ้าใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็ได้เบาะแสว่าครูนำเงินที่ชิงมาไปฝากที่ตู้ ATM ก็อยู่ระหว่างการขอศาลออกหมายจับเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมครูชำนาญการให้ทนายความชิงเข้ามอบตัวก่อนแล้วนะคะรับทราบ3ข้อหาด้วยกันก็คือชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทประกันตัวไปเรียบร้อยนะคะก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับตามปกติครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นพยานหลักฐานแต่ทางผู้ต้องหาเองก็พูดต้องสงสัยอ่ะเนาะท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ทำความผิดนะครับคือปฏิเสธใช่ไหมครับครับใช่ครับถูกต้องครับเป็นสิ่งผู้หาจะให้การไงก็ได้แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่ทำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานหาข้อมูลให้ได้ให้ครบถ้วนสิ้นแสกระบวนความเราต้องมั่นใจครับถ้าไม่มั่นใจเราก็คงไม่ดำเนินการครับเราเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์